ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยเพื่อการพัฒนามูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยหรือพี่น้องมุสลิมรู้จักกันในนามสสม.วันนี้คณะของศูนย์กิจกรรมภาคเหนือลงพื้นที่แลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการบริหารมัสยิดยะมีอะตุลอิสลามอำเภอแม่เสลียงโดยมีฮาจีอุสมานหรือสุริยาอารามวงศ์ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากประเด็นที่ได้พูดคุยกับท่านและข้อมูลที่เราได้รับรู้จากหลายๆพื้นที่ณวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือยังไม่มีองค์กรใดเลยที่มีการจัดการสกาดยังเป็นระบบส่วนใหญ่ต่างคนต่างจ่ายกลายเป็นเบี้ยหัวแตกเงินส่วนนี้จึงไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนได้มีต่างๆก็ยังไม่สามารถจัดตั้งกองทุนใบต้นมานได้ท่านฮาจีอุสมานได้พูดกับเราว่าในเรื่องของกองทุนซะกาตผมคิดว่าสสม.นำสิ่งที่ดีนะฮะมาพูดคุยกับเราโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีกองทุนจากฟิตรอฟซึ่งที่นี่เราส่วนมากเราจะอยู่ในมัซฮับฮานาฟีซึ่งให้โอกาสในการที่จะแปรรูปจากการบริจาคเป็นข้าวสารเนี่ยมาเป็นเงินเพื่อที่จะใช้จ่ายในความจำเป็นด้านต่างๆให้แก่ผู้ที่ได้โอกาสที่อยู่ในผู้มีสิทธิ์รับสกาดนะครับเราก็เริ่มต้นจากกองทุนฟิตรอฟและเราเรียกกองทุนนี้ว่าใบตุลมานเช่นเดียวกันโดยมีคณะกรรมการดำเนินการและก็บริหารมีรายชื่อของผู้ที่รับสกาดในด้านของการเลี้ยงชีพในด้านของสัมมาชีพและก็ในด้านของทุนการศึกษา เราดำเนินการได้ประสิทธิภาพในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าในสิ่งที่พูดคุยกันวันนี้เราอาจจะขยายวงจากการรับในเรื่องของการบริจาคฟิตรอฟไปในเรื่องของการใช้จ่ายของสกาดทรัพย์สินจากผู้คนที่เขาจ่ายสกาดอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะเขาจะจ่ายเท่าไหร่เป็นแสนเป็นล้านเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าให้เขาเจียดสัก 10% 20% เข้ามาอยู่ในกองทุนนี้โดยใช้หลักกองทุนใบตุลมานที่มาจากฟิตรอฟนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็มีเงินมาสมทบในส่วนเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าการบริหารสังคมในส่วนของผู้ได้โอกาสทั้งหลายเนี่ยจะเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นมากขึ้นและก็ได้มาตรฐานนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องคิดต่อว่าเราจะช่วยกันพัฒนาต่อยอดกองทุนเหล่านี้อย่างไรเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมมุสลิมเราเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งที่พยายามผลักดันและคงต้องขอความร่วมมือกับผู้รู้ศาสนาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกองทุนสกาดในรูปแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงอินชาอัลลอฮ์ความสำเร็จย่อมอยู่กับการช่วยเหลือแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้อง